วันนี้เราขอเสนอเมนูผัดขี้เมาไข่เยี่ยวม้านำไข่เยี่ยวม้าตรา KCF ผลิตจากไข่เป็ดสดนำมาดองด้วยใบชาจนได้ไข่เยี่ยวม้าคุณภาพปลอดโลหะหนักทุกชนิดไข่ขาวไม่ขาวไม่เละไข่แดงมีขนาดใหญ่และมีความมันกำลังดีมาปอกเปลือกจากนั้นผ่าเป็น4ส่วนตามแนวยาวนำไปคลุกกับแป้งทอดกรอบให้ทั่วนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดโดยใช้ไฟปานกลางจนเหลืองกรอบตักขึ้นเสด็จน้ำมันจัดเรียงใส่ภาชนะให้สวยงามเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่พริกขี้หนูแดงสับละเอียดและกระเทียมปอกเปลือกสับละเอียดผัดจนมีกลิ่นหอมใส่หมูสับลงผัดจนสุกปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลทรายซอสหอยนางรมและน้ำผัดจนส่วนผสมเข้ากันใส่แครอทหั่นเป็นท่อนลวกสุกถั่วฝักยาวหั่นเป็นท่อนและเห็ดออริงจิลวกสุกผัดจนกระทั่งสุกดีเติมพริกชี้ฟ้าแดงหั่นพริกไทยอ่อนใบมะกรูดฉีกผัดให้เข้ากันใส่ใบกะเพราปิดไฟแล้วผัดให้เข้ากันตักผัดขี้เมาราดลงบนไข่เยี่ยวม้าที่ทอดเตรียมไว้ตกแต่งด้วยใบกะเพรากรอบและพริกชี้ฟ้าแดงหั่นให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูผัดขี้เมาไข่เยี่ยวม้าเมนูอร่อยต้องลองกับผลิตภัณฑ์ KCF